กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์บริษัทไทยเควสครับคุณชอสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ตลาดวันนี้นะครับซึมๆนะฮะตลาดของเราก็เจอแรงกดดันทั้งดาวโจนส์นะครับที่เช้านี้ปรับตัวลงแล้วก็ทั้งสถาบันที่ยังขายกองทุนที่ยังขายต่อเนื่องนะครับเรื่องคุณธนาธรไม่ค่อยมีผลเลยนะก็มันรู้กันอยู่แล้วครับอ๋อเหรอคาดเห็นอยู่แล้วว่าจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้มีผลแต่จริงๆเนี่ยมาจากกดดันของต่างประเทศแล้วกองทุนเนี่ยแหละเป็นตัวที่กดดันต่อเนื่องนะครับครับแล้วยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่จะเจอกันในพรุ่งนี้เช้าอีกก็คือดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้มันลบร้อยกว่าจุดนะครับแล้วตลาดหุ้นทางฝั่งยุโรปเองก็ลบเยอะตอนนี้แดงหมดเลยฮะทุกตลาดนะครับถ้าสมมติตอนเช้าพรุ่งนี้เนี่ยไอ้ตัวดาวโจนส์ยังลบเป็น100จุดอย่างนี้นะครับครับมันจะกดดันตลาดเราต่อในวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้เรามาดูภาพกราฟดาวโจนส์ของปิดตลาดเมื่อเช้านี้ก่อนนะครับภาพดาวโจนส์ของปิดตลาดเมื่อเช้านี้จะเห็นนะครับว่าในกราฟระดับ Day เราเห็นว่าถ้าจะดูกราฟทั้ง Day ทั้ง Week ทั้งมันนะครับซึ่งอยู่3ภาพเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยดาวโจนส์เนี่ยคงชอบขาขึ้นหมดทั้ง Day Week มันเลยสังเกตได้ MACD นะครับอยู่เหนือ0หมดแล้วก็ถ้าดูเส้นค่าเฉลี่ยก็พบว่าดาวโจนส์สามารถอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย10 25 75 200 Day Week มันได้หมดเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยความที่มันขึ้นมาเยอะในการระดับ Day เนี่ยมันเกิดเพราะโอบอสระยะสั้นก็เลยมีการปรับตัวมาที่เราเห็นเมื่อเช้านี้นะครับแล้วดูท่าทางในการปรับตัวจะไม่ใช่ปรับตัวลงแค่วันเดียววันพรุ่งนี้ยังมีโอกาสที่มันอาจจะปรับตัวลงมาอีกนะครับซึ่งการปรับตัวลงมาอีกเนี่ยอาจจะทำให้มันปรับตัวลงมาใกล้แนวรับค่าเฉลี่ย10วันได้นะครับซึ่งแนวรับค่าเฉลี่ย10วันของดาวโจนส์เนี่ยเส้นล่างสุดอยู่27766นะครับคือแค่ว่ามันไม่เคยหลุดเส้นนี้มาเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมต้นมาเนี่ยถ้าไม่หลุดก็ดีคือเป็นแค่ว่าปรับตัวชั่วคราวเหมือนเดิมๆแต่ถ้าหลุดไอ้ตัวค่าเฉลี่ย10วันลงมาเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่ามันเป็นการหลุดแนวโน้มที่ไม่เคยหลุดมาที่อยู่ตรงนี้เป็นเดือนแล้วนะครับพอถ้าหลุดลงมาปั๊บเนี่ยแกปสำคัญลงต่อมันมีเยอะเลยเพราะว่าจากแนวรับค่าเฉลี่ย10วันเนี่ยที่อยู่27766เนี่ยมันจะลงมาแนวรับถัดไปอยู่ใกล้สุดคือ27435นะครับเป็นค่าเฉลี่ย25วันค่อนข้างจะเยอะเลยซึ่งแน่นะครับถ้าดาวโจนส์มีสามการปรับลงต่อเนื่องเนี่ยไอ้เซ็ตของเราที่มันอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยมันจะถูกกดดันให้ลงต่อได้นะครับแต่ก็ตามในแง่ของดาวโจนส์เองเนี่ยในภาพรวมเนี่ยดูเหมือนว่าดาวโจนส์เนี่ยไม่น่าจะลงเยอะมากเพราะว่ากราฟระดับเดย์กับวีคเนี่ยกับกราฟวีคกับมันเนี่ยมันยังคงเป็นขาขึ้นแล้วกราฟระดับเดย์ MACD คงเหนือสูงเหนือสิ้นแล้วอยู่นะครับก็คิดในเชิงบวกไว้ก่อนว่าเอาละลุ้นตรงแนวรับ10วันแล้วกันว่าพยายามส่งตัวให้ได้นะครับก็จะทำให้เซ็ตของเราไม่ถึงกับโดนกดดันมากนักนะครับครับมาดูเรื่องของตัวเซ็ตอินเด็กซ์กันบ้างนะครับในภาพเซ็ตอินเด็กซ์เองจะเห็นภาพที่ตรงกันข้ามกับดาวโจนส์เลยขณะที่ดาวโจนส์เป็นขาขึ้นเซ็ตอินเด็กซ์มันไม่สนใจเป็นขาลงมาตลอดนะครับมีช่วงหนึ่งที่พยายามจะเด้งกลับมาจากช่วงของต้นพฤศจิกายนนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่รอดไม่สามารถจะผ่านแนวต้าน75วันได้แล้วก็ปรับตัวลงมาต่อเนื่องอาทิตย์กว่าแล้วนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันคือMACD อยู่ใต้ศูนย์ใต้ซิกแนล MACD อยู่ใต้ศูนย์ใต้ซิกแนลแล้วก็เซ็ตอยู่ใต้เฉลี่ยทุกเส้นในกราฟแบบเดย์นะครับถ้าดูกราฟวีคเนี่ยก็เห็นว่าดับวีคก็เหมือนกันนะครับอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยดับวีคทุกเส้นเลย MACD อยู่ใต้ศูนย์ใต้ซิกแนลเช่นเดียวกันมาดูดับมันดับมันเนี่ย MACD อยู่ใต้ศูนย์ใต้ซิกแนลเหมือนกันแต่ดับมันเนี่ยต้องบอกนะครับว่ามันหลุดค่าเฉลี่ย10 7เดือน25เดือนมาเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสั้นคือในเบื้องต้นนะครับก็คือว่าถ้าพรุ่งนี้มันไม่รีบติดกลับเฉลี่ย 1,600 เนี่ยมันอาจจะไหลไปหาฐานเดิมที่เคยเกิดคือประมาณ1580บวกลบก็ได้และ1580บวกลบที่เป็นฐานเดิมในล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดเอามาอยู่เนี่ยไอ้รอบนี้มันอาจจะไหลลงไปถึงฐานถัดไปคือประมาณ1550บวกลบซึ่ง1550บวกลบจะใกล้กับแนวรับค่าเฉลี่ย75เดือนด้วยนะครับครับภาพของตัวระยะสั้นของโตระดับเดย์เนี่ยจะพบนะครับว่ามันก็ลงมาเยอะลงมาหลายวันแล้วสโตคัสติกก็ลงมาต่ำแล้ว23แล้วใกล้โอเวอร์โซในระดับ5วันแล้วแต่ความที่มันเป็นกราฟขาลงเนี่ยโดยเฉพาะทั้งเป็นทั้งเดย์วิ่งมันเนี่ยทำให้ไว้ใจไม่ค่อยได้เพราะกราฟขาลงทั้งเดย์วิ่งมันเนี่ยมันอาจจะโอเวอร์โซหลายวันได้หรือค่าสโตคัสติกมันจะโอเวอร์โซต่ำๆได้เหมือนกันนะครับเพื่อแง่ว่าถ้าต้องเผื่อใจกันเลยครับว่าถ้ามันยังลงต่อไม่รีบเด้งกลับไปเหนือ1,600เนี่ยโอกาสจะไหลมา1580มันมีความเป็นไปได้มากนะครับแล้วก็ต้องลุ้น1580ที่ว่าจะเด้งให้เราเห็นหรือเปล่านะครับครับแต่ถึงยังก็ตามนะครับถ้าถึงมีการเด้งขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นกระจุกแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันเนี่ยซึ่งเข้มแข็งมากเนี่ยตั้งแต่1610ถึง1620เนี่ยนะครับจะเป็นแนวต้านที่เข้มแข็งมากเพราะว่าความเป็นขาลงเนี่ย
มันมักจะเด้งไปชนแนวต้านค่าเฉลี่ย10วันยืดตอนนี้ผ่านแล้วชอบย่อลงมาต่อนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านเนี่ยถ้าเด้งปั๊บก็ต้องลุ้นอีกนะครับถ้าเกิดเด้งขึ้นมาให้ผ่าน1620เข้าขึ้นไปให้ได้ก็ยังพอมีความหวังขึ้นมาบ้างนะครับต่อมานะครับจะดูภาพรวมในเชิงของพวกกองทุนกันบ้างในภาพกองทุนเองครับจะพบว่ากองทุนเองซึ่งเคยเป็นตัวที่ทำให้เซ็ตเด้งนะครับในรอบของช่วงปลายพฤศจิกาปลายทันทั่วปลายตุลาต้นพฤศจิกาเนี่ยกองทุนเป็นฝ่ายซื้อทำให้เซ็ตดีกลับนะครับแต่ทั้งเซ็ตดีกลับมาจนนาได้ถือถ้าวันปั๊บกองทุนก็ขายเลยนะครับแล้วขายต่อเนื่องมาที่กว่าแล้วนะครับกองทุนยังคงขายต่อเนื่องเพียงวันนี้ล่าสุดยังขาย1,700อยู่เลยนะครับภาพนี้ก็เลยทำให้ตัดได้กองทุนยังไม่ซื้อกลับเนี่ยท่าทางจะเด้งยากนะครับพอจะมีหวังต่างชาติเองต่างชาติก็มีการซื้อกลับบ้างนะครับแต่ซื้อน้อยหรือเกินไม่สามารถจะต่อสู้การขายกองทุนได้นะครับซึ่งในกรณีเองคงต้องรอให้กองทุนเนี่ยเริ่มซื้อกลับเป็นหลักพันล้านอย่างต่อเนื่องนะครับจะมีผลทำให้เซ็ตสามารถดีกลับขึ้นมาได้นะครับคือก็ต้องมาลุ้นที่บอกถึงกองทุนจะดีกลับซื้อบ้างเนี่ยต้องดูว่าจะแรงพอที่จะขึ้นมาเหนือ1620ได้หรือเปล่านะครับครับมาดูชุดกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มแรกกันเลยครับกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเด่นมากเลยนะครับในช่วงที่เซ็ตเป็นขาลงกลุ่มนี้สามารถจะต้านทานการลงเซ็ตได้นะครับมีการปรับตัวตามครับคุณชอครับเอาสายขาดฮะนะครับเรายังสนทนาอยู่กับคุณชอชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่ทางตลาดก็กำลังไล่ดูนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องของต่างประเทศนะครับและกำลังจะไล่เป็นเซกเตอร์นะครับแต่ฟังดูเนี่ยยังไม่ได้มีสถานการณ์อะไรที่เป็นบวกมากนักนะครับโดยภาพรวมของสถานการณ์เนี่ยยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวครับคุณชอครับเข้ามายังฮะมาต่อนะครับกลุ่มขนส่งเองนะครับมันเก่งมากนะครับสามารถที่จะได้ทุกเส้นนะครับก็จะเก่งเลยดูกราฟทั้งเดวิดมันเนี่ยมันจะขึ้นหมดนะครับเอ็มซีเหนือศูนย์หมดแล้วก็อยู่เหนือเฉลี่ยได้ทุกเส้นทั้งเดวิดมันเลยนะครับก็คุณว่าเป็นตัวที่แข็งเลยนะครับเป็นที่แข็งมากแต่ก็ตามเนี่ยวันนี้ก็มีการปรับตัวย่อลงมาตามภาวะของเซ็ตเหมือนกันนะครับแต่ก็ตามถึงแม้จะปรับตัวลงมาเนี่ยเราก็มีความหวังว่ามันจะเป็นแบบเดิมคืออาจจะมาเด้งตรงแนวรับ10วันหรือ25วันแต่ที่เคยเป็นครับลงมากสุดเนี่ยมันจะมาตรงแนวรับ25วันสุดท้ายก็จะดีกลับขึ้นมาได้รอบนี้คงต้องลุ้นแหละครับว่าแนวรับ10วันหรือ25วันจะเป็นจุดที่ได้กลับนะครับซึ่งแน่ละครับไอ้ตัวหุ้นที่เป็นตัวที่ทำให้กลุ่มนี้เนี่ยมันกลับขึ้นมาคือเก่งกว่าทำให้กลุ่มนี้สามารถทรงตัวได้เหนือเก่งกว่าเซ็ตเนี่ยก็คือพวกสนามบินและรถไฟฟ้านะครับจะเป็น3ไอ้3ตัวเนี่ยที่เป็นตัวที่ดึงให้กลุ่มนี้เนี่ยกลับขึ้นมาเด้งขึ้นมาได้นะครับมาดูชุดถัดไปคือกลุ่มไฟแนนซ์กันบ้างครับกลุ่มไฟแนนซ์เองนะครับก็เป็นอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่ค่อนข้างจะเก่งกว่าเซ็ตนะครับแต่กลุ่มไฟแนนซ์เองต้องระวังนิดนึงนะครับว่าถึงแม้ตอนนี้จะเก่งกว่าเซ็ตเนี่ยแต่มันก็มีความผันผวนพอสมควรเลยนะครับถึงแม้เมสดีจะมีสัดเหนือสูงทั้งเดวิดมันนะครับแต่ถ้าดูกราฟแบบเดย์เองจะพบว่าตอนช่วงมีการปรับลงเนี่ยในบางช่วงเนี่ยมันปรับลงมาจนหยุดค่าเฉลี่ย10วัน25วันแล้วมาได้กลับตรงรับ75วันนะครับเพื่อว่าถึงแม้จะสามารถดีตัวกลับได้เร็วแต่ก็ตามยังสู้กลุ่มขนส่งไม่ได้นะครับในช่วงสั้นเนี่ยก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับทรงตัวอยู่ตรงใกล้กับแนวต้านค่าเฉลี่ย10วัน25วันอยู่นะครับแต่กลุ่มนี้ท่านต้องเผื่อใจว่าถ้าเกิดพลิกผันมาเนี่ยมาจะลงมาหานับ75วันแล้วค่อยเด้งกลับได้นะครับแต่ก็ตามไอ้กลุ่มที่เป็นตัวนำของกลุ่มนี้คือกลุ่มพวกลิซิ่งนะครับไม่ใช่พวกกระสับกระส่ายนะครับซึ่งในแง่ของจังหวะการซื้อเนี่ยท่านคงต้องดูจังหวะให้ดีครับเพราะว่ากลุ่มของพวกลิซิ่งเองก็มีการผันผวนตลอดเวลาแล้วก็การสลับตัวเล่นเหมือนกันนะครับครับครับกลุ่มถัดมากลุ่มพลังงานครับกลุ่มพลังงานเองจะเห็นนะครับว่าช่วงอาทิตย์กว่ามานี้เนี่ยครับมันปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเลยครับและ MCD เนี่ยมันลงมาใต้สูงเรียบร้อยแล้วนะครับในกราฟดับเบย์นะครับแล้วก็ตอนนี้ในกราฟดับเบย์เนี่ยลงมาหาแนวรับสุดท้ายคือรับค่าเฉลี่ยประมาณค่าเฉลี่ย200วันหรือ75วันนะครับอยู่ตรงนี้เป็นแนวรับสุดท้ายก็ดีนะครับแต่กราฟระดับเดย์ดับวิกมันเนี่ยยังคง MCD เหนือศูนย์ได้อยู่นะครับแต่ก็ตามในกลุ่มนี้นะครับก่อนที่เราเห็นลงมาเยอะเนี่ยพอไปจ่อยตัวหุ้นจริงๆเนี่ยไอ้ตัวที่กดดันทำให้กลุ่มนี้ลงมามากคือหุ้นเกี่ยวข้องกับน้ำมันนะครับเพราะมันมีสาวการปรับตัวตามราคาน้ำมันโลกที่การปรับตัวลงนะครับแต่ยังก็ตามไอตัวที่ยังพยายามต่อสู้อยู่พยายามที่จะต้านการลงของกลุ่มนี้คือพวกผลิตไฟฟ้าครับในตอนนี้เนี่ยหลายตัวที่เพิ่งผลิตไฟฟ้ายังคงชอบขาขึ้นได้นะครับซึ่งท่านต้องไปดูตัวไปนะครับ
แต่ก็ตามในกลุ่มที่เป็นขุดร้านเนี่ยท่านก็คงต้องมาระวังนิดหนึ่งว่าตอนที่โอเวอร์มากๆก็อย่าไปไล่เยอะนะครับรอปัญญาธาตุชิดจะเข้าก็คงจะต้องรอให้มันยอดหน่อยนึงอย่าไปไล่ตอนโอเวอร์มากๆแล้วกันครับมาดูชุดของกลุ่มโรงพยาบาลกันบ้างนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเองเนี่ยถ้าดูกราฟระดับเดย์จะเห็นการปรับตัวค่อยๆปรับตัวขึ้นนะมีการสร้างฐานยกสูงราคาขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย10วัน25วันและล่าสุดก็พยายามจะฝ่าแนวต้าน75วันขึ้นไปนะครับแต่ในช่วงสั้นระวังนิดนึงนะครับว่าความที่มันขึ้นต่อเนื่องมาหลายวันเนี่ยระยะสั้นของโซเนี่ยมันใกล้จะโอเวอร์ระยะสั้นแล้วนะครับคุณเนี่ยว่าถ้าขึ้นต่อที่หนึ่งอาจจะมีการพักตัวแบบไม่ทรงกำลังที่เราเห็นแต่ถ้าเป็นการพักตัวหาขึ้นเนี่ยมันก็คงจะต้องพยายามทรงตัวตรงระดับแนวรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันให้ได้นะครับหรืออย่างน้อยสุดจะคงถ้าเป็นฐานยกสูงก็ยังพอมีโอกาสที่จะผ่านแนวต้านถึง5วันต่อไปได้นะครับส่วนกราฟระดับมันเนี่ยยังดูไม่ค่อยดีเพราะว่ามันมีสัตว์ที่ว่า MACD ลงมาใต้สูตรใต้ซิกแนลในกราฟระดับวีคเนี่ยถือว่าดีขึ้นระดับหนึ่งเพราะว่าขึ้นมาอยู่เหนือค่าเฉลี่ย10สัปดาห์ได้ MACD เนี่ยเริ่มตัดเหนือซิกแนลแล้วถึงแม้อยู่ใต้สูตรก็ตามนะครับครับกลุ่มนี้ก็คงจะพอโอกาสจะพอรุ้นได้ประกอบการเองก็พอถือว่าใช้ได้นะครับมาดูชุดของกลุ่มธนาคารบ้างครับกลุ่มธนาคารเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีการฟื้นตัวที่ลงต่อเนื่องมาเยอะนะครับแต่กลุ่มธนาคารเองเนี่ยยังจะมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะอ่อนแอกว่ากลุ่มโรงพยาบาลนะครับเพราะว่า MACD เนี่ยทั้งเดวิดมันยังได้อยู่ใต้สูงหมดนะครับแล้วก็ถ้าดูในแง่ของค่าเฉลี่ยเองเนี่ยในตัวระดับกราฟระดับเดย์เองเนี่ยตอนนี้ก็ปริ่มไปตรงนะครับค่าเฉลี่ย10วัน20วันพอดีคือเรียกว่ามันเหมือนจะต้องลุ้นกันว่ามันจะหลุดหรือไม่หลุดซึ่งถ้ามันหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันลงมาคือถ้าเขาหลุดค่าเฉลี่ยทุกเส้นอีกรอบเนี่ยอันนั้นหมายความว่ามันอาจจะย่อมาหาฐานเดิมได้นะครับแต่ถ้ามันจะปรับสภาพเป็นแบบชัดเจนว่าเป็นการขึ้นเนี่ย MACD ต้องตัดเหนือ0หรือตัวมันเองจะต้องขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย75วันให้ได้ซึ่งค่าเฉลี่ย75วันด้านบนอยู่ประมาณ10 5 6โดยประมาณนะครับกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มไม่ต้องรู้เปิดคนเพราะกราฟระดับวีคและมันเนี่ยยังคงสภาพขาลงอย่างชัดเจนนะครับครับมาดูอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มของพวกวัสดุก่อสร้างก็คล้ายกันนะครับดีสถานการณ์ที่ว่าอะไรที่ปรับตัวลงมามากเนี่ยสุดท้ายก็มีการดีดกลับขึ้นมาในการดีดกลับเข้ามาของเขาเนี่ยก็ยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน15วันได้แล้วก็ย่อตัวตอนนี้ก็ย่อตัวมาใกล้แนวค่าเฉลี่ย10วัน25อีกรอบแล้วเมสซี่ยังอยู่ใต้ศูนย์ทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องลุ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าถึงแม้จะมีการดีดกลับมาแต่ตอนนี้ต้องลุ้นว่ามันจะทรงตัวตรงแนวรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันได้หรือเปล่าถ้ามันทรงตัวไม่ได้แล้วหลุดมาลงมาใต้ 1,000 ชัดๆอีกครั้งนะครับเท่า 10,000 10,000 ลงมาใต้ 10,000 อีกครั้งเนี่ยอาจจะเป็นอาการไม่ดีเพราะมีการหลุดค่าเฉลี่ยทุกเส้นอีกรอบนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะไหลลงมาทดสอบฐานเดิมที่แถว 9,600 บวกลบได้อีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ต้องลุ้นเหมือนกันมาดูอีกกลุ่มนึงนะครับเป็นกลุ่มของพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีความพยายามในการขึ้นเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยความที่MACD อยู่ใต้ศูนย์ทั้งเดวิดมันนะครับก็เป็นกลุ่มที่ยังมีสัตว์ที่ว่าต้องระมัดระวังนะครับถึงแม้จะขึ้นมาแล้วแต่เกิดว่าจะไม่สามารถทรงตัวได้นะครับแล้วก็ตามกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ถูกกดดันจากเรื่องของผลจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มที่ยังต้องถึงแม้จะมีการดีกลับบ้างแต่คงต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับครับมาดูชุดของตัวที่แย่บ้างนะครับตัวที่แย่มากๆเลยคือกลุ่มของเกษตรครับกลุ่มเกษตรจะเห็นนะครับว่าMBC เล่นอยู่ใต้ศูนย์ใต้เฉลี่ยหมดทั้งเดวิดมันนะครับเล่นอยู่ใต้เฉลี่ยหมดทั้งเดวิดมันเลยเป็นขาลงแบบชัดเจนหมดทั้งกลุ่มเดวิดมันเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ขึ้นได้ลำบากมากนะครับเพราะว่าทั้งกราฟใหญ่ที่วิดมันกดน่าจะมากยังเก่งแค่เส้นสั้นนะครับก็เป็นกลุ่มที่ต้องมาระวังก็คือเพื่อว่าคุณเป็นมีเรื่องกำลังเป็นกลุ่มนี้นะครับอีกกลุ่มนึงที่อาการหนักเช่นเดียวกันคือกลุ่มของพวกรับเหมาก่อสร้างนะครับอาการหนักท่านจะเห็นนะครับว่า MBC อยู่ใต้ศูนย์ใต้เฉลี่ยหมดทั้งเดวิดมันแล้วเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยหมดทั้งเดวิดมันนะครับแนวโน้มค่อนข้างที่จะเป็นขาลงมากเลยแล้วก็ทำนิวโลลงต่ำกว่าฐานเดินตลอดนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องระวังกระตุ้นอย่างมากนะครับมีความเสี่ยงค่อนจะสูงถ้าจะเล่นแค่เด้งสั้นก็สุดท้ายก็ชอบลงต่อแล้วที่มันลงต่อแบบไม่ดีคือชอบทำนิวโลลงต่ำกว่าฐานเดิมด้วยนะครับครับอีกกลุ่มนึงนะครับแต่มีหุ้นไม่เยอะแต่กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ครับว่าไม่ดีในแง่ของการที่ว่าเป็นขาลงหมดทั้งเดวิดมันซีใต้ศูนย์ใต้สัญญาแล้วก็เล่นการเกษียณหมดทั้งเดวิดมันเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เป็นตัวที่ไม่ดีเช่นเดียวกันสำหรับกลุ่มนี้กลุ่มแพคเกจจิ้งก็อาการเช่นเดียวกันครับเป็นการขาลงหมดแต่ว่าโอเคละในแง่ค่าเฉลี่ยเองเนี่ยในระดับมันนี่ยังมาเล่นอยู่ตรงใกล้ๆแนวรับค่าเฉลี่ยระดับ200เดือน200มันอยู่นะครับแต่ก็ตามมีความเสี่ยงกันว่าอาจจะแค่ทรงตัวชั่วคราวสุดท้ายอาจจะทำนิวโลลงไปต่อได้นะครับ
มาดูชุดกลุ่มสังหาบ้างกลุ่มสังหาเองเนี่ยไม่มีตั้งเสียหมดนะทั้งเดวิกมันนะครับซีทั้งฟีทั้งมันทั้งเดวิกมันอยู่ใต้ศูนย์หมดแต่เอ็นซีระดับเดย์เนี่ยวิจารณ์ในเชิงบวกระดับหนึ่งก็คือวิจารณ์ไดเวอร์เจนต์นะครับสังเกตว่าตัวฐานราคามันยกสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของฐานของตัวฐานวิธียกตัวสูงขึ้นแล้วก็ฐานราคาเนี่ยทรงๆนะครับครับแต่กลุ่มนี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงถึงแม้ว่ามีไดเวอร์เจนต์อยู่ระดับหนึ่งเนี่ยแต่ความเสี่ยงของความที่มันอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยหมดทุกเส้นเนี่ยต้องมาระวังว่าจะทำมีโลใต้255นะครับถ้าใต้255เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณของการอาจจะลงเป็นสัญญาณที่จะลงต่อได้หรือวิธีจะตัดใต้สัญญาณลงมาใหม่กับกราฟดับเดย์นะครับเพราะกราฟดับเดย์กับมันเนี่ยมันจะการออกแรงชัดเจนทั้งวิ่งทั้งมันเนี่ยวิธีนั้นอยู่ใต้สุดใต้สัญญาณทั้งหมดนะครับครับมาดูชุดกลุ่มเหล็กนะครับกลุ่มเหล็กเองก็เป็นอาการของการค่อนข้างจะออดแอร์เช่นเดียวกันนะเอ็นซีอยู่ใต้ศูนย์ใต้อยู่ใต้ศูนย์หมดทั้งเดวิดมันแล้วอยู่ใต้เฉลี่ยหมดทั้งเดวิดมันนะครับตอนนี้อาการที่พอจะดูดีมานิดนึงคือเอ็นซีจุดอันดับเดย์ขึ้นมาตั้งขึ้นมาเหนือซิกแนลแล้วก็ราคาก็ส่งๆนะครับแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้กลุ่มนี้ยังมีโอกาสเนี่ยครับว่ามันอาจจะทำนิวโรได้นะครับถึงแม้ตอนนี้ส่งๆก็ตามถ้าทำนิวโรเมื่อไหร่ลงต่ำกว่าฐานเดิมเมื่อไหร่ท่านต้องระวังเลยนะครับครับมาดูกลุ่มของท่องเที่ยวบ้างเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้มันใกล้หน้าหนาวน่าจะเป็นท่องเที่ยวน่าจะฟื้นนะครับแต่ภาพของกราฟเนี่ยตอนนี้เราเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็เป็นสัญญาณที่ว่าเคยเด้งกลับมาระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถผ่านระดับ75วันได้แล้วก็ย่อลงมาใหม่แล้วตอนนี้กำลังจะพยายามดีดกลับขึ้นใหม่นะครับพยายามจะขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย10วันที่5วันที่ตรงใหม่เป็นคดีเนี่ยถึงแม้จะเล่นอยู่ใต้ศูนย์กราฟแบบเดย์ก็ตามแต่ก็มีสัญญาณการฐานยกสูงนะครับก็ต้องลุ้นหน่อยกลุ่มนี้ว่าจะสามารถจะไปต่อได้ไหมแต่ถ้าจะขึ้นได้อย่างจริงจังเนี่ยมันควรจะต้องผ่านแนวต้านค่าเฉลี่ย75วันให้ได้นะครับคือผ่าน545ขึ้นไปให้ได้มันถึงจะมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับเพราะงี้ก็ตามครับระดับนี้ระดับมันเนี่ยยังมีอาการไม่ดีเพราะว่าเอ็มซีระดับวิกมันเนี่ยยังเล่นอยู่ใต้ศูนย์หมดเลยนะครับมาดูชุดของค่าเงินบาทกันบ้างนะครับค่าบาทเองเนี่ยไม่ว่าเราจะดูกราฟเดย์กราฟวีกราฟมันนะครับแนวโน้มหลักของค่าบาทเองจะเป็นแนวการแข็งค่าหมดเลยเพราะสังเกตกราฟเป็นการไปขาลงหมดนะครับเราสังเกตว่าเล่นอยู่ใต้เฉลี่ยหมดนะครับทั้งเดวิกมันที่อยู่ใต้ศูนย์ใต้ซิกแนวหมดทั้งเดวิกมันเลยนะครับพูดง่ายว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างจะมากเลยที่ค่าบาทมีความได้ที่จะลงต่ำกว่าฐานเดิมและแข็งค่าต่อไปนะครับให้ระวังว่าถ้าค่าบาทต่ำกว่าฐานเดิมคือประมาณ 30.14 เมื่อไหร่มันมีโอกาสอาจจะลงทดสอบไอ้ตัวเลขกำกวมคือ30นะครับแล้วถ้า30รับไม่อยู่เนี่ยมันมีครับจะว่าจะแข็งค่าต่อไปหรืออาจจะลง30ก็เห็นได้นะครับครับซึ่งเนี่ยแหละครับถ้าค่าบาทแข็งค่าเนี่ยผลที่ตามมากับสิ่งที่ชัดเจนคือพวกส่งออกเนี่ยเขาจะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะเยอะกลุ่มเชื่อมยกตัวอย่างแล้วคือกลุ่มของที่สุดเล็กทรอนิกส์นะครับครับมาดูเรื่องน้ำมันว่านะครับเราก็จะดูน้ำมันเยอะที่สัดนะครับน้ำมันเยอะที่สัดเองทั้งหมดนะครับว่าในสากของกราฟเนี่ยนะครับในกราฟที่กราฟมันเนี่ยเอ็มซีเล่นอยู่ใต้สูงนะครับแต่ก็ตามเนี่ยถ้าดูกราฟแบบเดย์เนี่ยมันจะพัฒนาการระดับหนึ่งนะครับคือเอ็มซีของกราฟแบบเดย์มันตัดขึ้นมาเหนือศูนย์แล้วก็มีความพยายามจะขึ้นเป็นสร้างฐานยกสูงนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้แล้วนะครับแต่ก็ทรงตัวได้แค่วันเดียวสุดท้ายก็ย่อตัวลงใหม่จนกระทั่งตอนนี้เนี่ยย่อตัวลงมาจนต่ำกว่าใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง10ที่5ที่5 200วันอีกครั้งนะครับซึ่งการปรับตัวมาในช่วง2วันนี้เนี่ยก็ส่งผลให้หุ้นของน้ำมันเนี่ยปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับตอนช่วงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับความที่เล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วก็นะครับยึดกับมันเนี่ยเป็นช่องเป็นขาลงเนี่ยวัดระวังว่าเดี๋ยวลงต่ำกว่า55ลงมานะครับถ้าต่ำกว่า55ลงมาแล้วพิจารณา55ลงมาต่อเนี่ยจะเป็นการที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าปัจจัยลงถัดลงต่อเนื่องได้เพราะตอนนี้เป็นการหลุดแนวโน้มขาขึ้นระดับเฉดทุกเส้นด้วยนะครับแต่ถ้ามันจะเป็นสัญญาณทางบวกบ้างอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องพ้นระดับเส้นค่าเฉลี่ย10วัน25วันที่ใหม่ๆนะครับคือพ้น56ค่าเฉลี่ยขึ้นไปให้ได้นะครับมันถึงจะเริ่มดูดีบ้างแต่ว่าถ้าจะเป็นสัญญาณที่บวกๆหรือดีมากๆเลยเนี่ยต้องพ้นระดับยอดเดินคือพ้น58ขึ้นไปให้ได้นะครับมันถือยุทธศาสตร์ที่จะพลิกขึ้นมาไปขาขึ้นมาให้เราเห็นชัดๆนะครับในช่วงสั้นเนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงหน่อยนี่ไงที่ว่าอาจจะได้สั้นๆชุดต้านได้ฝันและยอดตัวต่อได้นะครับสำหรับน้ำมันโลกครับมาภาพสุดท้ายครับภาพสุดท้ายเรามาดูเรื่องของทองคำนะครับทองคำโลกเองต้องบอกนะครับว่าในช่วงสั้นๆประเทศของการภาพการตอนแรกเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ต้นตุลาตอนแรกมันเป็นสถานการณ์ทักตัวกับเซเว่ครับแต่สุดท้ายจากการทักตัวไซเวย์ที่เป็นสามด้านของสามเหลี่ยมเนี่ยสุดท้ายมันเลือกลงล่างนะครับแล้วลงหยุดใต้กรอบเส้นล่างลงมาพร้อมกับการหลุดแนวรับค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 5วันลงมานะครับแต่ก็ตามเนี่ย
มันยังไม่ลงถึงเป้าของแนวรับ200วันที่อยู่ลึกๆนะครับตอนนั้น200วันที่ลึกมันอยู่ 1,400 จุดลบโดยประมาณนะครับมันมีการเด้งกลับขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งการเด้งกลับของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเด้งกลับจากการที่ลงมาหาแนวรับค่าเฉลี่ยระดับ25วีคหรือ25สัปดาห์พอดีนะครับและเราตอนนี้ก็เป็นความพยายามที่จะตีกลับขึ้นใหม่นะครับแต่ก็ตามการตีกลับไปตรงนี้เนี่ยความอินซีดีของกราฟเด้งยังเล่นใกล้ศูนย์อยู่เนี่ยตราบใดที่เขายังไม่สามารถจะผ่าน 1,500 แล้วส่งตัวได้ยังมีความไม่แน่นอนพอสมควรที่อาจจะเป็นการเด้งขั้นสั้นเชิงต้านได้ฝ่าและย่อตัวนะครับแต่ช่วงสั้นเนี่ยน่าหวาดเสียวเหมือนกันในช่วงระดับราคาประมาณนี้ถึงใกล้1,500เนี่ยถ้าขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะเกิดวงพอระยะสั้นในเร็ววันนี้เพราะตัวอินโตค่าสิทธิ์ระยะสั้นเนี่ยมันเป็น78แล้วมันใกล้80แล้วนะครับเนี่ยว่าถ้าปรับตัวขึ้นหน่อยเนี่ยอาจมีพักการพักตัวไม่ทรงก็ลงซึ่งเราต้องมาลุ้นว่าไอ้การพักตัวไม่ทรงก็ลงที่เกิดขึ้นในคนใกล้เนี่ยมันจะประคองตัวตรงระดับแนวรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันได้ไหมถ้าพอประคองตัวรับสำหรับ10วัน25วันได้เนี่ยเรายังพอมีหวังว่าอาจจะเป็นแค่พักตัวชั่วคราวแล้วค่อยๆปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ก็ตามการปรับตัวขึ้นจะมีความชัดเจนมากขึ้นเช่น MCD เนี่ยเริ่มตัดเหนือซิกแนลเราเห็นนะครับเลยจะเป็นการปรับตัวแข็งแกร่งหัก MC ขึ้นมาใต้ขึ้นมาเหนือศูนย์ที่เราเห็นนะครับเพราะจะตามกราฟระดับพีคและมันเนี่ยยังเชียร์ในทางขึ้นอยู่นะครับกราฟพีคกราฟมันบอกเราว่าถ้ามันไม่หลุดไอ้ฐานเดิมใกล้ๆถึง445ลงมาเนี่ยยังมีความหวังที่มันอาจจะดีกลับไปได้เดี๋ยวพิ่งระดับ1,500ขึ้นไปอ่ะจะเป็นการผ่านแนวต้านค่าเฉลี่ยทุกเส้นอีกรอบนะครับตั้งแต่เดย์ระดับปีนะครับครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้ทองคำกลายเป็นขาลงแล้วหรือว่าทิศทางเป็นไงฮะคือทองคำในระยะกราฟระดับเดย์เนี่ยมันเป็นขาลงไปแล้วนะครับและในช่วงสั้นเนี่ยมันพยายามจะตีกลับขึ้นไปคือมีแรงหนุนกราฟวีกราฟมันที่บอกว่าพอลุ้นได้นะพอลุ้นได้ถ้ามันไม่หลุดถึง445เนี่ยพอลุ้นว่าทองคำอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาขึ้นอีกรอบแต่จุดสำคัญเนี่ยที่เป็นจุดสำคัญเลยที่จะเป็นอย่างที่ชัดคือผ่านกันหน้าหรือยืนให้ได้มันถึงจะเป็นจุดที่ชัดเจนว่าเอามันกลับขึ้นอีกรอบแล้วนะครับในระหว่างทางตอนนี้คือต้องลุ้นแล้วครับว่ามันจะต่อคับประคองตัวค่อยๆขึ้นจนคนกันห้าได้หรือเปล่าครับส่วนของเซ็ตอินเด็กซ์คุณชอประเมินยังไงฮะคือฟังดูก็ยังไม่มีสัญญาณฟื้นหรือว่าไงฮะเซ็ตอินเด็กซ์เองนะครับตอนนี้เนี่ยสัญญาณถึงแม้จะมีการปรับตัวลงหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าสัญญาณในการฟื้นตัวเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ค่อยชัดเจนมากนักนะครับแต่ก็ตามเนี่ยจุดที่เราจะพอลุ้นจากสัญญาณของการปรับตัวลงมามากเนี่ยแล้วก็มีสัญญาณที่ระยะสั้นมันใกล้โอโซมากแล้วเนี่ยทำให้เรายังพอลุ้นใกล้แนวรับแถว1580ได้ในระดับนึงนะครับว่าเป็นจุดถ้ามันเกิดย่อตัวลงไปต่อเนี่ย1580บวกลบเนี่ยก็เป็นจุดลุ้นจุดนึงว่าอาจจะจุดที่เกิดการเด้งกลับระยะสั้นได้แต่ก็ตามการเด้งกลับระยะสั้นของเขาเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมาเดินกันแค่ในชั่วคราวถ้ากองทุนไม่ซื้อสุทธิเป็นหลักพันล้านอย่างต่อเนื่องนะครับครับปัญหาตอนนี้เวลาลงทุนจริงๆมันจะเกิดในหุ้นหลายตัวฮะคุณชอคืออยู่ดีเวลาลงมันลงแบบลงรูดเดียวแล้วลงแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวลงละเนี่ยนะฮะหรือบางตัวก็จะนิ่งนานเลยมันก็เลยทำให้ค่อนข้างยากในการเลือกเก่งกำไรคุณชอประเมินยังไงถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะความที่เซตออดแอร์เนี่ยนะครับทำให้หุ้นส่วนใหญ่เนี่ยมีความออดแอร์ตามเซตนะครับถึงแม้บางตัวจะมีความสามารถในการดีกลับได้นะครับแต่มันการดีกลับสั้นๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งหุ้นประเภทที่เป็นขาลงพวกหุ้นประเภทขาลงเนี่ยมันมีจุดหนึ่งมาจะลงถึงจุดที่โอโซมากทั้งRSIทั้งสโตคาสิกแล้วมันก็มีการดีกลับรุนแรงนะครับแต่การดีกลับรุนแรงของหุ้นขาลงเนี่ยความที่เซตเป็นออดแอร์เนี่ยมักจะดีกลับได้ไม่นานและสุดท้ายก็ย่อตัวลงใหม่นะครับหุ้นหลายตัวณตอนนี้เนี่ยที่เคยดีกลับมาเนี่ยบางตัวก็ย่อตัวมาใกล้ฐานเดิมอีกครั้งแล้วนะครับแต่จะมีหุ้นไอ้กลุ่มสำคัญคือกลุ่มขนส่งเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างที่จะแข็งกว่าชาวบ้านนะครับแล้วก็กลุ่มรองลงมาอาจจะมีพวกไฟแนนซ์ที่ลงมารับดีกลับได้ค่อนจะเร็วนะครับเนี่ยสองกลุ่มนี้จะเป็นตัวหลักแต่สำหรับหุ้นตัวอื่นนะครับที่ไม่อินกลุ่มก็มีเหมือนกันนะครับหุ้นประเภทที่ว่าเก่งกว่ากลุ่มให้กลุ่มชันลงมาขึ้นสวนขึ้นมาตามเซตก็พอมีแต่ต้องบอกว่าก็จะหาได้ยากแล้วก็สำคัญคือมันมักมีการเด้งสั้นอย่างที่คุณเดชเรียว่านะครับซึ่งท่านต้องคงย้ำว่ามันเหมือนกับว่าวางใจมากไม่ได้ตลาดช่วงนี้นะครับครับย้ำกลยุทธ์อีกครั้งหนึ่งครับกลยุทธ์นะครับต้องบอกนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมันเล่นได้แต่สั้นๆเป็นส่วนใหญ่นะครับแค่เล่นสั้นก็คงมีบ้างแต่ต้องเล่นเร็วมากนะครับแต่ถ้าท่านชอบความปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยท่านยังไม่ต้องรีบลงทุนมากก็ได้นะครับเพราะตลาดเนี่ยโดยรวมยังคงสภาพเป็นขาลงนะครับพวกนี้จะมีความผันผวนเกิดขึ้นได้ตลอดแต่ว่าตลาดแบบนี้ครับครับสุดท้ายครับคุณชอมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมท่านนักทุนไหมครับ
สุดท้ายนะครับจากฝากงานสัมมนาวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับเสาร์ที่30พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นสัมมนาที่พบกับสามเซียนหุ้นนะครับเสี่ยป๋องหมอวินอาจารย์นาทีนะครับในสัมมนาการกุศลครับอนาคตตลาดไทยปีหน้านะครับจังหวะก็คงจะพอดีเลยว่าเป็นการพูดถึงพออาจจะใกล้ด้วยว่าปลายปีนี้มันจะได้ไหมจะได้เมื่อไหร่จะเป็นหุ้นกลุ่มไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยอนาคตตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกลุ่มอุตสาหกรรมไหนจะมานะครับสอนวันที่30พฤศจิกายนนะครับ9โมงเช้าถึงเที่ยงครึ่งนะครับที่อาคารจามกลการชั้น5ฮอสเทลเรียนติดกับสนามกีฬาแห่งชาตินะครับตรงใกล้ๆกับสันตะแควร์นะครับถ้าท่านสนใจนะครับสำรองจ้างได้ฟรีนะครับก็ที่02-651-4747-789นะครับใกล้จะเต็มแล้วนะครับแต่ว่าในวันนั้นจะมีตู้รับบริจาคเพื่อเข้าเป็นกสเนในหน้างานอีกทีนะครับครับขอบคุณครับคุณชอครับสัปดาห์นี้ครับครับสวัสดีครับชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ไทยเควสครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าใครที่ติดตามรายการอยู่ผ่านทาง Facebook นะฮะท่านที่มีคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นรายตัวหรือไม่ว่าจะเป็นภาพรวมนะครับถามมาได้ในใต้คอมเมนต์ที่ท่านดูไลฟ์สดตอนนี้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับช่วงหน้าเปิดสายที่เบอร์026786761สักครู่กลับมาตอบคำถามครับ